สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2นะครับท่านผู้ชมครับชีวิตหลังจากแต่งงานสำหรับผู้หญิงคนนี้เนี่ยต้องถือได้ว่าเหมือนกับข้อคนแต่งงานเนี่ยเหมือนคนซื้อลอตเตอรี่นะถ้าถูกรางวัลที่1ก็ดีไปแต่ถ้าเกิดไม่ถูกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องเผชิญก็ปรากฏว่าพอสามีมีสังคมค่ะเตะบอลกินเหล้ากินเหล้าเตะบอลเตะบอลกินเหล้าอยู่อย่างนี้หนักเข้ากลายเป็นว่าสามีเนี่ยเริ่มที่จะติดการดื่มมากเป็นพิเศษพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นกลายเป็นหยุดไม่ได้พัฒนาขึ้นเวลาทำงานก็ใส่ขวดโอิชิไปไงโอ้จากเดิมวันละ2อาทิตย์ละ2วันตอนนี้กลายเป็นทุกวันทุกวันทุกจิบอะจิบเหมือนจิบชาน่ะประมาณนั้นแล้วเป็นไงคะชีวิตในช่วงนั้นในช่วงนั้นนี่นะคะก็เป็นช่วงที่แบบยังทำงานประจำอยู่ครับทำงานประจำอยู่ทีนี้พอเห็นอย่างเงี้ยเราเริ่มนึกถึงอนาคตของตัวเองว่าถ้าวันนึงอะตรงเขาเนี่ยเป็นศูนย์มันไม่มีรายได้เข้ามาแต่ขนาดที่เรามีลูกเราจะอยู่ยังไงครับนะคะก็เริ่มคิดว่าเราน่าจะหาอะไรทำได้ละในช่วงหาอะไรทำเนี่ยเรายังไม่รู้จักยังไม่คิดคำขายตรงเนาะครับก็เลยแบบไปเป็นแม่ค้าตัดสินใจออกงานขายทุกอย่างที่คนอีสานกินนะตื่นเช้ามากเลยนอนก็ดึกครับในช่วงนี้คือช่วงนี้คือช่วงแบบเรียกว่าวิบากกรรมก็ว่าได้นะทำจริงๆเลยสาเหตุที่ออกจากงานแล้วมาค้าขายทุกอย่างที่คนอีสานกินเนี่ยเพราะว่าเราไม่น่าจะพึ่งสามีได้แล้วใช่ไหมคิดอย่างนั้นครับคิดอย่างนั้นแล้วคิดว่าทำการค้าน่าจะรวยเราน่าจะยืนได้เองและยืนได้เร็วครับอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจทิ้งงานประจำเลยครับนะคะพอมาทำเป็นเจ้าของร้านขายอะไรบ้างทุกอย่างที่คนอีสานกินทุกอย่างที่คนอีสานกินก็คือขายอาหารอีสานอาหารอีสานแสดงว่าฝีมือดีเจ๊งหมดอ้าวทำอร่อยนะทำอยู่5ปีนะแต่มันเจ๊งอ่ะทำไมอ่ะนะคะก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ช่วงนั้นมันเหมือนช่วงทำเลไม่ดีอุ้ยขยับเรื่อยขยับเรื่อยเรื่องนี้ เรื่องทำเลขยับเรื่อยเรื่องลงทุนขยับเรื่อยนะคะทีนี้มันมาเจอมันน่าจะปี3940ช่วงนั้นนะช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบเขาจ้างคนโรงงานออกอ๋อคนน้อยช่วงคนกินก็เลยน้อยลงใช่ๆแล้วพี่เองก็ขายอยู่ในย่านโรงงานในแฟลตในย่านโรงงานในแฟลตซึ่งมันเป็นทางตันนะมันไม่ใช่ทางผ่านฉะนั้นจึงคอนเฟิร์มว่าตัวเองทำอร่อยไงก็ลูกค้าแต่กลุ่มเดิมเขากินเราไงครับแม่ค้าตั้งเยอะแต่มันเจ๊งอ่ะนะทีนี้มันมีความรู้สึกว่าเพื่อนที่อยู่ในตลาดเนี่ยนะเริ่มยืมเงินแขกอ่ะเคยเห็นแขกไหมคะอบังผ่อนวันละ10บาทครับนะคะพี่อ่านเองคิดว่าโอ๊ยฉันเนี่ยเป็นเจ้าของประเทศนะฉันเป็นเจ้าของแผ่นดินฉันต้องมายืมเงินแขกที่มันมาต่างบ้านต่างเมืองนี้หรอตอนแรกพี่อานะสงสารแขกนะคือเขามาขายอะไรเนี่ยซื้อใช้บริการเขาเพราะเราสงสารเขาเขาต่างบ้านต่างเมืองเรามีอะไรช่วยเขาได้ก็ช่วยใช่ไหมแต่พอจะยืมตังค์เขาเขาคิดดอกแล้วเนี่ยแบบมันมีความรู้สึกว่าไม่แล้วเขารู้สึกเหนื่อยมากแล้วกับ5ปีมีความรู้สึกว่านั่งดูวินมอเตอร์ไซค์ขับวินอะถามกำไรเขาหรือถามต้นทุนถามสิ่งที่เขาได้กำไรอะได้พอๆกับเราเลยซึ่งเราหัวฟูตั้งแต่ตีสี่ตีห้าจบก็ห้าทุ่มหกทุ่มมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยวิธีการหาเงินเนี่ยแบบไม่ต้องเหนื่อยเท่ากันก็ได้นะแบบสบายกว่ากันก็มีนะแต่ได้ผลลัพธ์คล้ายกันคล้ายกันอยู่ที่เราเลือกเราก็เลยยุติการขายมันเหนื่อยมากส้มตำใช่มันเหนื่อยมากแล้วอีกทางหนึ่งก็คู่ชีวิตก็ประมาณว่าก็เขาไม่ได้คู่กับเราเท่าที่ควรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ช่วยทำมาหากินเขาก็ทำงานของเขาเท่าที่เขาทำได้ตรงนั้นแล้วร้านส้มตำเขาไม่ได้มาช่วยเลยน้อยมากเพราะส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่ในสังคมเขานะคะมีความรู้สึกเหนื่อยแล้วรู้สึกท้อนะพอมาถึงตรงนี้พี่อ่านท้อนะท้อแบบเฮ้ยไม่อยากได้ไม่อยากดีแล้วชีวิตฉันเนี่ยพอเหอะลูกมันเกิดมาเดี๋ยวก็ให้มันเรียนจบมาก็เป็นสาวโรงงานเหมือนเรานี่แหละตอนนั้นมีลูกกี่คนมีลูกสองคนสองคนก็คิดว่าฉันทำมาได้ขนาดนี้แล้วฉันเลี้ยงแกมาโตแล้วถ้านั่นแกก็จบออกมาแกก็มาทำงานโรงงานนี่แหละเหมือนฉันนี่แหละจะอะไรนั่งหนาคือตอนนั้นปรงชีวิตปรงค่ะน่าจะว่าปรงอ่ะไม่อยากได้อยากดีละเหมือนคนอื่นก็ได้อยู่เหมือนคนอื่นก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องทะเยอทะยานอะไรนั่งหนาพอเถอะเหนื่อยจบชีวิตแล้วอะไรอ่ะเป็นตัวจุดประกายให้เรามีความหวังใหม่ขึ้นมาอีกครั้งนึงเพราะว่าตอนนั้นเหมือนเราหมดหวังใช้คำว่าสิ้นหวังแล้วกันลูกก็ทำใจแล้วมันทำงานอย่างนี้แหละสามีก็ทำใจแล้วว่าเขาคงอยู่ของเขาแบบนั้นใช่เอาทุกอย่างมันสิ้นหมดละอะไรมาจุดประกายให้มีความหวังขึ้นมาตอนนั้นน่ะตัดสินใจไปทำงานโรงงานอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นพี่อายุ30กว่าเกินครึ่งแล้ว30กว่าเนี่ยไปทำงานโรงงานวุ้นมะหงมันช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกครับพี่เลือกงานไม่ได้เข้าไปทำงานในโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้อะครับทั้งแบกทั้งหามนะไม้หน้า3หน้า2อะไรพวกนี้ครับแล้วขณะที่ทำงานนั้นแหละท
ทำให้พี่นึกถึงว่าอดีตนะเราเนี่ยเคยไปนั่งฟังขายตรงหลายยี่ห้อเหมือนกันครับแล้วเราเคยแบบชื่นชมเขาอ่ะคนที่ขึ้นไปพูดแล้วประสบความสำเร็จอ่ะเราแบบขนลุกกับความสำเร็จเขาเรามีความปิติกับเขาน้ำตาซึมเลยนะครับเขาสุดยอดอ่ะเก่งเขาทำได้มันสุดยอดจริงๆแต่นะพี่ฟังตอนนั้นเนี่ยพี่ไม่ได้คิดว่าเราจะทำได้คือมันไม่ใช่พี่มันไม่ใช่เราหรอกเรานี่มันสาวโรงงานนะเราไม่ได้พูดแบบเขาได้เราไม่ได้ดูดีอย่างเขาเราไม่ได้มีความรู้ยิ่งความงามหมดเลยไม่มีครับไม่มีต้นทุนด้านนี้นั่นก็คือบอกว่าฉันทำไม่ได้ความสำเร็จคุณก็จริงอยู่ฉันภาคภูมิใจด้วยก็จริงอยู่แต่มันไม่ใช่ฉันแล้วก็ลืมไปเลยแต่เมื่อชีวิตผ่านอะไรมาหลายอย่างเริ่มกลับมานึกถึงกลับมานึกถึงว่างานนี้มันไม่ต้องใช้ต้นทุนเยอะไม่ต้องใช้ความรู้ไม่ต้องใช้ความสวยไม่ต้องใช้วุฒิการศึกษามันมานึกขึ้นมาโดยอัตโนมัติของมันเลยคิดว่าโอกาสที่เราจะใช้คำว่าลืมตาอ้าปากโดยไม่ต้องใช้วุฒิการศึกษาใช่ค่ะไม่ต้องใช้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างน่าจะดีครับแต่ไม่มีใครมาชวนทั้งที่ตอนนี้เริ่มมีความหวังแล้วทำไงล่ะพอไม่มีใครมาชวนบังเอิญมันเป็นเรื่องราวของความบังเอิญคุณมหาภาคทัศน์ศรีเนี่ยนะคะครับอัพไลน์เนี่ยไปส่งสินค้าครับไปส่งสินค้าโรงงานที่เราทำงานอยู่แล้วก็เลยบังเอิญรู้ว่าเขาทำธุรกิจขายตรงแล้วประสบความสำเร็จครับเราก็เลยบอกว่าในใจนะต้องคนนี้เลยคือคนที่เราจะทำด้วยครับคนนี้แหละเราจะเรียนรู้จากคนนี้แหละแล้วไปขอเบอร์โทรเข้ามาครับแล้วก็โทรตามเขาอยู่2เดือนเขาไม่รับเออแปลกทำไมไม่รับตอนนี้ถามเขาบอกว่าเป็นการทดสอบแต่ตอนแรกเขาบอกว่าไม่รู้จะพัฒนาเธอยังไงอันดูอ้วนพูดจามันก็ไม่ได้เพราะมันแบบแนวลูกทุ่งอ่ะแล้วไม่รู้จะพัฒนายังไงเป็นนักธุรกิจไม่เอา2เดือนขณะที่โทรตามเขาเนี่ยรายชื่อผู้หวังเขียนแล้วนะมันพอมีแนวคิดว่ามันต้องชวนคนอ่ะก็เขียนรอเลยแล้วก็โทรไปให้หนูทำด้วยนะพี่ให้หนูทำด้วยนะพี่ทำเถอะอะไรอย่างเงี้ยครับงั้นแหละในที่สุดเขาก็ตัดสินใจมาคุยเพราะเห็นว่าพี่อั๋นอยากทำมากพาไปฟังแผนพาไปฟังแผนค่ะจำได้เลยวันนั้นวันฟังแผนเนี่ยนะพี่บอกเลยว่าพี่ตื่นเต้นครับตื่นเต้นคือพี่ตั้งใจฟังอดีตที่เคยอยู่กับเคยฟังเคยเห็นขายตรงมาเราไม่ได้ตั้งใจขนาดนี้แต่คราวนี้เราฟังแผนเนี่ยเราตั้งใจอ่ะครับเราตั้งใจทุกช็อตบนแผนที่เขาเขียนมาน่ะพี่บอกพี่สำเร็จแล้วตั้งแต่พี่นั่งฟังแผนเพราะเรารู้สึกเรามองเห็นภาพของตัวเองในอนาคตใช่ใช่ใช่อะไรก็ฉันอันนี้ฉันอันนี้ฉันอะไรเงี้ยตำแหน่งนี้ฉันแผนมันดียังไงมันมีคนรู้สึกมันได้เงินอ่ะได้เงินมันได้เที่ยวเกียรติยศชื่อเสียงฟังแผนปั๊บเนี่ยคิดว่าจุดเด่นของแผนธุรกิจกิฟเฟอรีนที่โดนใจที่สุดของพี่อันคืออะไรได้เงินได้เงินพี่มองเงินก่อนเลยค่ะพี่ยังไม่มองถึงการพัฒนาเนาะตอนนั้นมันเหมือนคนอยากได้เงินอ่ะมันเหมือนเงินมันแก้ปัญหาทุกอย่างในชีวิตเราได้อ่ะมันเหมือนเงินคืออีกทางรอดทางรอดของเราอะ uh-huh. ทำยังไงมันจะได้มากขึ้นกว่าเดิมครับอย่างนั้นเมื่อฟังแผนแล้วมันได้เงินไม่ว่าตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบใช่อ่ะพอเขาพูดถึงจั่วหัวขึ้นมาสองไม่เกิน5ปีรายได้ 50,000 ถึง 100,000 บาทโอ้เลยอย่างเงี้ยแบบโอ้เอางี้แหละเอานี่แหละนี่แหละนี่แหละคือแสงสว่างของฉันอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแหละเราก็เลยตัดสินใจพาตัวเองเข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายคาดหวังรายได้ตรงรายได้เป็นตัวแรกค่ะความหวังในชีวิตกลับมาอีกครั้งนึงจากเดิมที่สิ้นหวังไปแล้วนะนี่การกลับมาครั้งนี้เนี่ยการเริ่มต้นกับธุรกิจของกิฟเฟอรีนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็คงต้องอาศัยเขาเรียกว่าวิธีการที่น่าจะเป็นตัวช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นต้องเรียกคำว่าเรียกว่าจากสาวโรงงานจากแม่ค้าขายส้มตำนะกลับมาสู่การเป็นนักธุรกิจอีกครั้งหนึ่งชีวิตของเธอจะดำเนินไปอย่างไรเธอจะมีเทคนิคมีวิธีการทำงานอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อนะครับเพราะหัวใจสำคัญของเรานอกจากสินค้าแล้วเราก็มีแผนบวกเข้าไปด้วยในงานของเรามันเป็นเรื่องของการแบ่งจ่ายหากจะไปชวนใครวันนี้ไม่รู้เรื่องเหล่านี้เลยก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะจากนั้นถ้าคนเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการพวกเราเนี่ยนะคะในกลุ่มเราเนี่ยเข้าสู่กระบวนการนี้แล้วเขาจะเริ่มฝึกคุยกับคนครับ